คนนิดนึงครับพี่ใช่ฮะมาลือนี้ไปแล้วดูบอกว่าเจอดูสดใสนะผมก็สดใสทุกครั้งดีดีมันก็ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรครับตอนนี้ไม่มีอะไรดีครับตอบสั้นๆเลยว่าดีครับตอนเห็นว่าดีขึ้นเพื่อนๆลงรูปคงรูปพุ่งไปจริงๆในตลอดที่ข่าวพากันไปไหนมันก็มีรูปลงอยู่ตลอดเวลาแต่แค่เราไม่ได้ลงกันเองเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สังเกตก็ลงแต่เวลาไปเมืองนอกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ข่าวอย่างช่วงนี้มีข่าวลือต่างๆมากมายเลยเราก็ปล่อยแล้วแหละเพราะคนก็รู้แล้วอ่ะแล้วก็ผมกับวุฒิเองก็ให้ข่าวกันชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันดีมันก็คือดีตอนนี้ก็วันนี้ขอตอบสั้นๆว่าดีไม่มีอะไรครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนเขวไปกับคำพูดหัวเยอะน่ากลัวนะเป็นเพราะเราไม่ได้รักกันจริงเนาะถ้าเกิดคนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีแล้วเราก็เลิกตามความคิดของคนมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอ่ะมีการที่เราไม่เข้าใจเลยไหมถึงว่าเจมส์จะร้องไม่ยอมไม่หย่าเลยที่ได้ยินข่าวไหมคะผมเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างเป็นคนสุดท้ายรวมถึงเรื่องของตัวเองไม่เคยอ่านเลยจริงส่วนใหญ่ที่รู้ก็เท่ากับที่คนมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือคนถามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นคนไม่ตอบความมากเพราะจริงๆเราก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีไปนั่งตอบกับสิ่งที่แบบมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวก็ไม่เสียเวลากับตรงนั้นดีกว่าพี่คิดว่าการที่ไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของพี่เรามันดีขึ้นพี่เกี่ยวนะก็เจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วใช่มันก็เจอกันตามปกติแค่เวลาต่างคนมาต่างทำงานเสร็จไม่ตรงเวลากันก็เท่านั้นเองอะไรเงี้ยใช่ถึงเวลาก็มันก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมคนไทยหรือว่าหลายคนก็คงจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราทั้งคู่จะกลับมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ผัวเมียกันนะครับมันก็เป็นภรรยากับสามีกันแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆที่เราพูดตอนแรกเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคู่ที่มันมีแค่นั้นแหละโอ้ยไปไหนถึงไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรทุกอย่างดีจ้ะครับอ๋อเราแพลนไว้ตั้งนานแล้วครับแพลนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวมีอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาคืออย่างที่ผมมันไม่มีอะไรเลยอย่าคิดกันไปเยอะคิดว่ามันจะหวานขึ้นกว่าเดิมไหมคะพี่คิดไปคราวนี้ใช่อ่ะมันก็สุดของมันอยู่แค่นี้หวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่มันก็ต้องใช้มันก็คือไม่รู้เอาอะไรมาวัดมันก็สิ่งมันก็ดีทุกครั้งที่เวลาไปเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องการกินเป็นหลักอยู่แล้วส่วนคุณนายเขาก็คงเดินช้อปปิ้งแล้วก็เดินตามถูกๆเป็นเรื่องปกติทริปนี้จะมีชาคริสวุ้นเส้นจูเนียร์ไหมคะไม่รู้ยังทำงานก่อนน้องก็ยังต้องทำงานนี่ก็ถ่ายละครยังไม่เสร็จเลยเนี่ยครับที่พี่เขาต้องมีเพื่อนเพื่อนเราเวลาเราไปทานข้าวกันเพื่อนๆจะลงรูปเขาลงรูปคู่เราน่ารักจริงๆทำไปจนเขาบอกว่าสยบข่าวช่วยเราสยบข่าวต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่ลงเพราะว่าเขาก็คงเห็นตรงนี้แล้วคงเขาคงแบบอยากให้คนรู้มั้งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็มันก็เป็นความปกติของเราที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ผมไม่ได้ลงเขาไม่ได้ลงเพราะอยู่ดีมาลงรูปกันเองมันได้ไปเที่ยวไม่ได้เป็นอะไรซึ่งมันเป็นธรรมชาติของพวกผมอยู่แล้วนะที่มันไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรกันอยู่แล้วเลยถ้าเกิดไปดูใน IG อย่างเงี้ยโดยตามปกติธรรมดาผมก็จะลงรูปเขาคนเดียวด้วยซ้ำไม่ได้ค่อยได้ลงด้วยกันยกเว้นถ้าเกิดไปเมืองนอกอะไรมีคนถ่ายให้หรือเป็นเซลฟี่ก็ถึงแบบลงด้วยกันคือผมเป็นมนุษย์โลเทคอะทุกทีครับอย่างพอแม่เห็นข่าวช่วยเป็นกาวใจหรือช่วยอะไรคะขอถามเขาบ้างไหมคะไม่แต่กลายเป็นทุกคนก็แบบเวลาเห็นแบบว่ากอดกันทุกคนก็จะนี่คือเราสองก็จะอะไรวะจากไม่อะไรจนไม่อะไรจนรู้สึกเขินแบบเป็นอะไรกันมากป่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักเพื่อนๆน่ารักทุกคนหมดยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรตามข่าวไม่ดีครับพี่ครับพี่วุ้นเขาบอกว่าเขาแบบบางทีเจอข่าวแรงๆอ่ะเขาห่วงความรู้สึกพี่มากตรงนี้เรามีคุยอะไรต่างๆแล้วเขาก็ห่วงแหละเพราะเขาก็รู้ผมเป็นคนเซนซิทีฟแล้วผมก็รู้เขาก็รู้ว่าผมรักเขามากเนาะแล้วก็คุยก็ดีครับก็นั่นเป็นความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างที่บอกแหละพอมีข่าวมาเฮ้ยที่ผมพูดไว้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันวันนี้ทำไมแบบว่ามันไปถึงไหนไปกันใหญ่แล้วคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกคือใช่มันก็เป็นแค่ว่าพอคนถามเราก็ตอบอ่ะคือทั้งสองคนก็เป็นคนตรงๆนะเออมันก็ต้องมีปากมีเสียงกันบ้างเป็นเรื่องปกติเหมือนทุกคู่แค่นั้นแหละก็เนอะมันก็ไปถึงไหนตัวไหนแต่ก็อยากให้รู้ว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติทุกคู่ที่มีปัญหาถ้ารักกันมันก็ต้องปรับความเข้าใจหาวิธีแก้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต่างจากคุณไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปคือการเป็นนักแสดงเป็นศิลปินผมว่าการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันก็คือยังเป็นมนุษย์คนนึงเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีความแตกต่างต้องขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยตอนนี้ความรักแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องดีมันต้องทำให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเวลาน้อยมันก็ต้องเอาใจใส่ให้มากขึ้นเพราะว่าทั้งคู่มันก็อยู่ในช่วงช่วยกันสร้างรากฐานของครอบครัวเนาะใช่แล้วตอนนี้เองอย่างที่บอกว่าผมเองก็ภาระ
ก็มีเพิ่มขึ้นละเพราะว่าคุณแม่เองก็ป่วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำงานทำอะไรมันก็ต้องคิดใช่มันก็ทุกอย่างมันต้องเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลาครับมีแผนไหมคะว่าไอ้แผนจะกลับมาอยู่ที่นั่นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแผนคิดหรือว่าก็ปล่อยไปมันก็แล้วแต่ธรรมชาตินะคือการที่ไม่ได้แบบว่านอนด้วยกันมันไม่ได้แปลว่าแยกกันนะเพราะบางทีถ้าเกิดแบบว่าอยู่บ้านถ้าเกิดเขาต้องตื่นเช้าผมไม่มีผมก็นอนโซฟาดูทีวีคือมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของการเวลาทำงานมากกว่าแต่มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ได้เดี๋ยวเราก็อยู่ด้วยกันจนดึกดื่นจนเวลานอนก็ค่อยแยกอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่แล้วเรื่องปกติบ้านก็ต้องสร้างอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นเรื่อง process ของแต่ละสเต็ปของการเวลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไร